การดาวน์โหลดแล้วก็สมัครแอปเป๋าตังค์กันค่ะระบบ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์หาแอปที่ชื่อว่าเป๋าตังค์ค่ะดาวน์โหลดมาติดตั้งค่ะมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดได้เลยค่ะแอปนี้นะคะสามารถที่จะโอนเงินเติมเงินจ่ายเงินได้นะคะผ่าน G Wallet ค่ะตรงหน้านี้นะคะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ค่ะเพื่อที่จะรับรหัสยืนยันนะคะกดรับรหัสเลยค่ะแล้วเราก็รอเขาจะส่งรหัสมาให้เราค่ะแล้วก็ใส่รหัส OTP นั่นนะคะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งมาถึงหน้าของข้อตกลงและเงื่อนไขนะคะเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกแล้วก็กดตกลงไปค่ะถึงหน้านี้ค่ะเราต้องตั้งค่าพินค่ะรหัสตรงนี้นะคะจำให้ดีๆเลยค่ะว่าเราตั้งไว้ว่ายังไงนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ล็อกอินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รหัสเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันค่ะหน้าต่อมานี้นะคะเขาจะมีให้เราสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ยกเลิกและก็ปุ่มตกลงค่ะตรงนี้กดตกลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการยืนยันตัวค่ะด้วยรหัสบัตรประชาชนนะคะหรือว่าบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารค่ะเพื่อที่จะได้เปิดใช้งาน G Wallet ได้นะคะ